الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرขอบคุณต่อพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องที่ยังให้ผมเนี่ยมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ก่อนจะมาวันนี้พี่น้องบอกตรงๆเจอฟิตนะเยอะผมพูดผมไม่เคยร้องไห้พี่น้องสิงโตเนี่ยพี่น้องไม่เคยได้เห็นน้ำตามันหรอกแต่คนที่อยู่กับสิงโตน่ะร้องไห้แม่นี่ไม่ต้องถามแล้วพี่น้องภรรยาผมทำไมบ้างผมวันนึงอ่ะพี่น้องผมกลับเข้าบ้านออกจากมัสยิดกลับมาบ้านภรรยาลุกขึ้นกอดผมแม่ทำไมหนักเหลือเกินผมบอกกับเมียแกเจ๊กลับผมที่นี่มีอะไรอยู่ผมปนได้พี่น้องมีสองทางเลือกที่เราจะเดินไม่อยากโดนด่าหยุดงานด่าวะอยู่บ้านทำงานได้เงินซื้อของให้มีไอ้ลูกจบไม่มีใครด่ากูแน่นอนนี่คือทางแรกวิธีที่สองทำต่อไปวิธีแรกมนุษย์ไม่ด่าวันกิยามะฮ์มีปัญหากับอัลลอฮ์ไม่มีคนด่าจะหันนำคือที่อยู่แล้วมึงเอาไหมวิธีสุดท้ายทำต่อใครด่าช่างมันสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกของอัลลอฮ์จะไปไหนก็อยู่ที่อัลลอฮ์เลือกเอาอุลุลอัลบาบแค่นั้นแหละครับจบเดินต่อคนทำงานด่าว่าเกิดมาเพื่อให้เขาด่าอยู่แล้วบุรุษไปรษณีย์ถ้าไม่มีจุดยืนส่งจดหมายให้คนไม่ได้จุดยืนบุรุษไปรษณีย์อะไรพี่น้องไม่กลัวเสียงหมาเห่าผมนี่หน่วยรบนะครับถ้าบุรุษไปรษณีย์กลัวหมาเห่าพี่น้องส่งจดหมายให้คุณไม่ได้คนทำงานด่าว่ากลัวคนด่าเอาสารจากอัลลอฮ์ให้มนุษย์ไม่ได้นี่คือจุดยืนของการทำงานด่าว่าแล้ววันนี้หัวข้อจุดยืนในอิสลามสำคัญแค่ไหนจุดยืนอิสติกามะห์สำคัญเพียงใดถ้าไม่สำคัญอัลลอฮ์ไม่กล่าวหรอกในกุรอานอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแค่นี้พอยุติเถอะซุมมัสตะกามูหลังจากนั้นเขายืนยันคนแบบนี้พี่น้องตะตะนัซซะลอะลัยฮิมุลมะลาอิกะมาลาอิกะลงผมจริงๆอยากยืนพูดอยู่ใต้นี่บายานพูดยืนพูดรู้สึกมันขึ้นกว่าไม่เป็นไรพี่น้องจัดนั่งเราก็นั่งยืนหยัดซอฮาบะห์ถามท่านนบีสอนฉันยารอซูลุลลอฮ์เรื่องอิสลามจะไม่ถามใครอีกเลยกุลอามันตุบิลลาฮ์ซุมมัสตะกิมจงกล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าแล้วจงยืนหยัดวันนี้สังคมมุสลิมที่มีปัญหาที่เละเทะที่กินน้ำท่อมที่เป็นทอมที่เป็นตุ๊ดที่ไม่ละหมาดที่อายจะใส่กะปิยอยืนไปรถเมล์อายจะไหว้คราวเพราะอะไรไม่ใช่ไม่มีความรู้ผมบรรยายใต้นะพี่น้องขอโทษนะครับมึงกูนี่ออกเพราะมลายูภาษามลายูพูดมึงกูตัวเบียโซ
ผมบอกวันนี้ที่มาวัยรุ่นที่กินน้ำท่อมมึงไม่รู้หรอว่าบาปมีวงกระท่อมวงไหนอะพี่น้องเรียกผมไปนี่อัลลอฮ์อาจารย์ผมเพิ่งรู้ว่าน้ำท่อมฮารามไม่มีหรอกรู้หมดทำไมทำจุดยืนไม่มีมุสลิมวันนี้ปัญหาที่เกิดสังคมอ่อนแอคนไม่ละหมาดมันไม่มีจุดยืนสหาบัตอะพี่น้องนบีอัดอะกีดะห์สหาบัตอีมานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีที่มักกะฮ์ให้อะไรทำไมต้องสอนกันเลยละอิลลัลลอฮ์13ปีมีอะไรนักหนาในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอฮาบะห์กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องยอมตายด้วยกับกะลิมะห์นี้ยอมสละชีวิตเนื่องจากกะลิมะห์นี้มุสลิมปัจจุบันให้สลามมันยังอายเลยต่อหน้ากาเฟรมึงบ้าหรือมึงอะไรผมกระชากถ้าไม่ฮารอมนะพี่น้องผมพูดที่ภาคใต้พวกจุดปืนเลยมีผมไม่กลัวอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนผมจะเดินจะมีชีวิตจะตายก็เพื่ออัลลอฮ์ผมจะกระชากมันวัยรุ่นมึงกินน้ำท่อมกันเนี่ยกูนอตันยูมุสปาโตจะถามสักคำวินาทีที่ยกแก้วน้ำท่อมขึ้นเนี่ยก่อนจะยกเข้าปากมองข้างบนคนก่อนจะทิ้งละหมาดเวลาขี้เกียจละหมาดดูทีวีอยู่เวลาขี้เกียจลุกมองข้างบนทำไมถามรักไหมผู้ที่อยู่ข้างบนน่ะกับน้ำในแก้วรักอันไหนรักสิ่งใดมากกว่ากันมุสลิมเรามาพลาดเพราะนี่แหละพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่สามารถสร้างจุดยืนให้กับมุมินและมุสลิมในปัจจุบันได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนเหมือนซอฮาบะห์เรียนอบูซาร์อัลกิฟารีรอดิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์อดีตขุนโจรผมถึงยกย่องเด็กแว้นที่เตาบัดตัวผมบอกที่ใต้บอกผมภาษาเดี๋ยวเอาอีกแล้วตัดคลิปนู่นคลิปนี้เขาบอกอุสตาดพูดยาวมึงกูเป็นว่าเล่นขอโทษครับอันนี้ผมผิดก็เข้ามานักรบอะเวลาอยู่ในสนามรบอะพี่น้องบางครั้งได้กลิ่นข่าวเลือดได้กินเสียงระเบิดได้ยินเสียงปืนขอมาอักด้วยอารมณ์อาจจะไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในออฟฟิศอารมณ์ไม่เหมือนกับคนที่นั่งบนโต๊ะทำงานผมบอกเวลามุสลิมเราทำอบูซาร์อันกิฟารีพี่น้องผมจากขุมชนบะนูกิฟาร์สกัดปล้นสะดมเวลาคนจะผ่านไปไหนครับพี่น้องอบูซาร์คนเคยพลาดเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์คือกล่าวชะฮาดะห์นะครับพี่น้องยังไม่ได้ละหมาดกับนบีเลยบอกกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ลาอับรุมักกะฮ์ฮัตตาอาตียะมักกะบะห์ฉันจะไม่ทิ้งมักกะห์ฉันจะไม่ออกจากมักกะห์จนกว่าฉันจะไปที่กะบะห์ก่อนไปทำอะไรอิสติฮาดประกาศความเป็นมุสลิมของฉันต่อหน้าพวกกุเรชทั้งหมดอบูซัดพี่น้องคนจริงผมถึงชอบนักเลงกลับตัวคนเลวและกลับตัวผมยอมรับในหัวใจของเขาผู้หญิงไม่เคยคุมผ้าถ้าวันไหนคลุมผ้าใส่นิกอบผมมั่นใจอินชาอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้จะใส่ฮิญาบยันตาย
คนที่ไม่เคยละหมาดเวลาเตาบัตมาละหมาดคนแบบนี้มันจะรักษาละหมาดยันตายเพราะชีวิตมันเคยผ่านเรื่องเลวมาเยอะเคยผ่านเท็จเคยผ่านเล่ามือที่จับเล่าของเยาวชนมุสลิมพี่น้องดูมืออันนี้ไว้ผมมั่นใจมือพี่น้องของผมที่เคยจับแก้วเล่าเคยฉีดผงมืออันนี้ก็สามารถจะจับธงลาอิลาอิลลอฮ์ได้เช่นกันอบูซัดเข้าอิสลามเข้าเลยแค่กล่าวชาฮัดะพี่น้องอีมานไปที่กะบะฮ์ยามะชะรอลกุไรชอัลลอฮ์พูดต่อหน้าชาวกุเรชอยู่รอบกะบะฮ์คำตอบในอดีตทำแบบนั้นคือตายเราวันนี้ไม่ต้องไปประกาศชาฮัดะฮ์ที่ซีคอนสแควร์หรอกครับพี่น้องพูดก็ไม่มีใครทำท่านแค่ท่านวันนี้กล้าละหมาดในที่สาธารณะต่อหน้ากาเฟนผมก็ถือว่าคุณสุดยอดแล้วอบูซัดกล่าวยามาชะรอนกุเรชอันนีอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวชะฮาดะห์ต่อหน้ากุเรชดูนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฝนตกรอบผมพอดีเพื่อที่จะมีพี่น้องให้เข้ามาในเกาะในโรงนี้อย่าถอยนะพี่น้องบรรยายภาคใต้กลางสนามบนฝนกระหน่ำยังไม่ลุกเลยเยาวชนไม่ลุกพี่น้องลุกอีกทีตอนไหนไม่ชดนั่นแหละลุกกันแล้วครับพี่น้องผมไปคนแรกนะครับใครมีเด็กน้อยเข้าในกำบังเลยนะครับพูดว่าเข้าในกำบังซ้อมไว้นะครับฉะนั้นทำไมอบูซัดกล้าประกาศพี่น้องเพราะจุดยืนที่มีในความเป็นอิมามวันนี้มุสลิมที่ไม่กล้าประกาศจุดยืนว่าเป็นอิสลามไม่กล้าละหมาดไม่กล้าแสดงความเป็นมุสลิมออกมาจุดยืนไม่มั่นคงเพราะอะไรพี่น้องวิจัยไม่ต้องผ่านกระบวนการมหาวิทยาลัยไหนผ่านกระบวนการความคิดโอ้ที่มุสลิมเราไม่มีจุดยืนเพราะไม่เคยเห็นความสำคัญของอิสลามเลยไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่กับเรามีค่าขนาดไหนไม่เคยรู้ว่าอิสลามที่อยู่กับเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้สำหรับคนที่อัลลอฮ์รักอุมาร์บินคอตโต้ใครอัลลอฮ์พูดอุมาร์ทีไรแล้วก็ขึ้นไปเนาะราชสีของอัลลอฮ์คนที่เคยจับดาบนี่พี่น้องจะไปฆ่านบีคนที่เคยคิดจะฆ่ามุฮัมมัดหลังจากรับอิสลามบอกนะฮ์นูกอมุนอาอัซนัลลอฮุบิลอิสลามเราคือกลุ่มชนฟังนะครับบรรดาผู้มีอำนาจทั่วโลกที่เป็นมุสลิมเราคือกลุ่มชนอัซซานัลลอฮุบิลอิสลามที่อัลลอฮ์ให้เกียรติด้วยกับอิสลามซอฮาบะห์มีจุดนี้และพี่น้องจึงยอมทิ้งทั้งหมดที่เป็นดุนยาเพื่อเข้าหาอัลอิสลามซอฮาบะห์จึงมีชีวิตเพื่อรักษาศาสนาของอัลลอฮ์มนุษย์เราปัจจุบันมีชีวิตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเสียงอาซานจึงไม่มีค่าสำหรับคนที่รักตัวเองเสียงอาซานได้เวลาละหมาดไม่กระทบกระเทือนจิตใจเลยสำหรับคนคนหนึ่งที่ไม่รักอัลลอฮ์ซอฮาบะห์พี่น้องมีชีวิตเพื่ออิสลามเข้าใจว่าอิสลามนี่แหละคือสิ่งที่ให้เกียรติเขายกเกียรติเขาจึงไม่แปลกความยืนหยัดของซอฮาบะห์จึงผลิตวีรบุรุษบรรพชนอัสลาฟุสซอลเลห์ได้เป็นอย่างดีชัดเจนวันนี้ชัดเจนพี่น้องคุยเรื่องศาสนาไม่ต้องยกผมไม่ต้องยกครูไม่ต้องยกอุสตาดอุลามะที่ไหนนู่น
ตัวอย่างแจ๋วที่สุดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครซอฮาบะห์ถ้ามันกลับไปหาซอฮาบะห์แล้วยังไม่ชัดอีกนะครับก็ไม่รู้จะฉายอะไรให้มันดูแล้วล่ะผลิตวีรบุรุษเนื่องจากจุดยืนซอฮาบะห์พี่น้องรุบัยบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพูดกับรุสตุมได้ยังไงรุบัยเข้าไปหารุสตุมพี่น้องแม่ทัพเปอร์เซียวันที่รุบัยเข้าไปหารุสตุมพี่น้องไม่ใช่เข้าไปในห้องประชุมเล็กๆนะครับทหารเป็นหมื่นๆพี่น้องลองนึกภาพรุสตุมแม่ทัพเปอร์เซียนั่งอย่างสง่าบนพรมประเสียแม่ทัพกองทัพเป็นหมื่นๆแสนๆรุบัยบินอามิรผมยาวพี่น้องซอฮาบะห์ในอดีตใส่เสื้อขนสัตว์คุมหนาไปเข้าไปหารุสตุมพูดกับรุสตุมคำหนึ่งพี่น้องเขาถามว่าใครส่งมามาจากไหนรุบัยพูดคำเดียวพี่น้องอินนัลลอฮอินบาซานามาวันนี้ไม่มีใครส่งอัลลอฮ์ส่งเรามาอัลลอฮ์วันนี้มุมินพี่น้องอยู่กรุงเทพใครส่งมาอัลลอฮ์อย่าอิจฉาคนใต้อัลลอฮ์ครูอุสตาดท่านอยู่ภาคใต้3จังหวัดบรรยากาศอิสลามิกกรุงเทพมัสยิดเยอะไม่อยากอยู่อย่าคิดโง่ๆอย่างนั้นทำไมอัลลอฮ์เลือกท่านมาตั้งที่กรุงเทพแล้วคิดสิทำไมอัลลอฮ์เลือกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในมักกะห์ในอดีตเพื่ออิสลาห์อัลลอฮ์รู้ว่าท่านทำได้งานได้ว่าในที่นี้เริ่มใครส่งมาไม่ใช่สำนักไหนไม่ใช่องค์กรไหนวันนี้เข้าไปหาในแดนมัสยิดเข้าไปในที่มัสยิดคนถามมาจากหน่วยงานไหนตอบมันชัดๆอัลลอฮ์ส่งฉันมายิ่งกว่าหน่วยงานไหนรู้ไหมพูดทำไมพูดได้จุดยืนเนี่ยผมพูดไปบรรยายที่ใต้ด่ายับเลยอัลลอฮ์ผมนี่ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับที่รักผมเนี่ยพี่น้องคนกาเฟ่ก็รักผมเคยบอกครั้งหนึ่งผ้าฮิญาบผ้าคลุมผมอย่าว่าผ้าคุมผมเลยฮิญาบฮิญาบฮิญาบเนี่ยคือผ้าที่หนักที่สุดในโลกไม่มีใครใส่ผ้านี้ได้นอกจากผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงที่แข็งแรงที่สุดในโลกโดนด่าเลยหาว่าไปดูถูกอะไรคนที่ไม่คุมฮิญาบผมไปดูถูกอะไรคุณจะให้ผมขอโทษฝันเถอะครับผมมี2จุดยืนถ้าผิดผมยอมรับผิดถ้าผมไม่ผิดผมยอมตายแค่นั้นคุมไม่ได้หรอกถ้าจุดยืนไม่มั่นชื่นชมคนกรุงเทพเวลาคุมมีหยาบยืนป้ายรถเมล์ชื่นชมผู้ชายมุสลิมที่ไว้เคราที่อยู่ในกรุงเทพคุณคือสุดยอดวีรบุรุษกล้ามีจุดยืนในความเป็นมุสลิมบางคนถามไว้เคราทำไมอ่ะบังอัลลอฮ์มุสลิมบางคนอายจะตอบว่านี่เป็นซุนนะห์นบีเป็นแบบใหญ่สามไหวอย่างนั้นอย่างนั้นจะได้ว่าเขาก็ไม่ได้แล้วตัวมันยังไม่รอดเลยจะบอกว่าซุนนะห์นบีกาเฟตไม่เข้าใจอีกอะไรซุนนะห์ผมบอกอย่างนี้ทีหลังใครถามเรื่องไว้เขาบอกง่ายๆพูดไม่ถึงนาทีเข้าใจหมดเลยอะไรถามมันกลับเพื่อนเราเอ้ยทำไมมึงไหว้เขาอะทำไมคนอิสลามไหว้เขาถามมันกับมึงรู้จักจิ้งจกไหมมึงเคยเห็นจิ้งจกไหมเพื่อนกันนะพูดมึงกูใช่ไหมตัดทรงนี่แบบเป็นไปไม่ได้เพื่อนกันคุณพูดแบบวัยรุ่นชาวบ้านนะผมก็แบบวัยรุ่นบอกมึงรู้จักจิ้งจกไหมรู้จักมึงเคยเห็นสิงโตไหมเคยเห็นสองตัวนี่เดินมานะมึงหนีตัวไหนนี่นั่นไงมุสลิมไว้เขาของผู้ชายมุสลิมอุปมาดังแผงคอของสิงโตความมีเฮบะเฮบะภาษาอะไรอยู่เปล่า
ปอร์นิ่งภาษาจีนไอ้บ้านในภาษาอะไรอยู่นะครับอาหรับก็เลยไฮบะหรือความน่าเกรงขามความเป็นแมนความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ที่ตรงนี้สั้นหรือยาวมันเรื่องของกรรมพันคนแต่ขอให้ไว้อย่างองอาจไว้อย่างมีเกียรติอย่าไว้อย่างไอ้ไอ้จุดยืนไงทำไม่ได้โกนพักเดียวเดี๋ยวโกนไม่เป็นไรอุสตาดมันไม่ใช่วาจิบเอาละทีนี้มึงมาให้ฮุกกอมเป็กก็ละลูกเอาเลยไม่เป็นไรเอาละครับอุลามะฮ์คิลาฟผมไม่ว่าแต่คุยเรื่องจุดยืนคุณนะแค่ไหนดูอัลลอฮ์เมตตามันมันโกนกี่สิบครั้งอัลลอฮ์ให้ขึ้นอีกโอ้โหถ้าอัลลอฮ์ไม่รักแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบ่าวขออัลลอฮ์โกนครั้งแรกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขานิยมเกาหลีหน้าใสไร้คราวโกนสองวันขึ้นอีกเราโกนอีกอัลลอฮ์ขึ้นอีกยังไม่สำนึกยังไม่รู้จุดยืนพี่น้องซอฮาบะห์มีจุดยืนตรงนี้แหละครับพี่น้องมันจึงผลิตวีรบุรุษออกมาคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีจุดยืนในศาสนามีเกียรติในศาสนายิ่งใหญ่ในศาสนาภูมิใจในอิสลามพูดกับกองทัพโรมันได้จิตุคุมบิคอมินยูฮิบบูนัลเมาต์กะมาตุฮิบบูนัลฮัยาอัลลอฮ์ฮะอย่าพูดอย่างเดียวไปดูผู้นำมุสลิมคนไหนในโลกพูดเหมือนกับคอลิดพูดฉันมากับกลุ่มชนที่รักความตายเหมือนกับที่พวกเจ้ารักการมีชีวิตถ้าผู้นำมุสลิมแข็งแกร่งเหมือนคอลิดคุณจะไม่เห็นภาพรอยยาตายอนาถในเรือคุณจะไม่เห็นพี่น้องอุยกูขึ้นเรือกลับไปตุคาเพราะอะไรพูดกระโดนอีกเพราะเราเป็นเด็กกำพร้านี่พ่อเราไม่มีผู้นำคอลิฟ่าที่เป็นเหมือนพ่อเราไม่มีประเทศมุสลิมมีแต่ผู้นำมุสลิมหายังไม่เจอเท่าไรอยากได้ผู้นำที่มีจุดยืนมันอุมาร์บินคอตโต้ร้องไห้เป็นห่วงอุมมาไม่ต้องอุมมาพี่น้องสัตว์ตัวเดียวอุมมาอย่างเครียดเลยถ้ามันเดินลำบากอัลลอฮฺจุดยืนไงพี่น้องซอฮาบะห์นบีอบรมนี่แหละครับพี่น้องจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลมีจุดยืนทั้งหมดพี่น้องดูในอดีตอัลกุรอานอัลลอฮ์ยกตัวอย่างวีรสตรีท่านหนึ่งจำได้ไหมนางคือใครอาซียะอะลัยฮิสสลามอาซียะรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาซียะภรรยาของฟิรเอาละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิผู้หญิงอ่อนแอในร่างกายแต่หลังจากที่อาซียะห์ถูกจับได้ว่าเป็นอิสลามเป็นมุสลิมะสามีฟิรเอาหยิบอาซียะห์เชคนบีลอัลไอวาดีฮาฟิซฮุลลอฮ์เล่าประวัติท่านหญิงอาซียะห์พี่น้องบอกว่าฟิรเอาจับอาซียะห์ขังพืช4ทิศแบบนี้กลางทรายร้อนๆอาซียะห์ฟิรอูนรักไปวันแรกถามจะกลับไหมอาซียะห์เลิกศรัทธาต่อมูซาไหมไม่เลิกท่านหญิงอาซียะห์พี่น้องผู้หญิงที่เคยอยู่สบายในวังฟิรอูนผู้ที่ชี้เป็นชี้ตายกับมนุษย์ที่มันอ้างวันแรกไม่เลิกฟิรอูนปล่อยไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินอาหารอยู่กลางอย่างนั้นมาวันที่สองถามอีกภรรยากลับไหมอาซียะห์ไม่กลับอีหม่านพี่น้องจุดยืนวันที่สาม
ถามอีกไม่กลับอาศีอากรจะจบชีวิตดูอาอะไรพี่น้องดูอาที่กลั่นมาจากหัวใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมทิ้งความสบายดุนยาเนื่องจากรักอัลลอฮ์รับบิบนิเลกอินดากะไบตันฟิลญันนะห์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้ามอบบ้านให้ฉันหลังหนึ่งในสวรรค์ขอบ้านในสวรรค์วันนี้ลำบากแล้วไม่ได้อยู่วังแล้วขอบ้านจากอัลลอฮ์ในสวรรค์กับยาอัลลอฮ์วันที่สามฟิรูซทานอาเซียไม่กับสั่งทหารเอาหินทุ่มหัวอาเซียอุลามาว่ายังไงพี่น้องจังหวะที่ทหารยกหินแล้วก็โยนเข้าศีรษะท่านหญิงอาเซียก่อนวินาทีที่หินจะโดนศีรษะท่านหญิงอาเซียอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บวิญญาณท่านหญิงอาเซียก่อนที่หินจะกระทบหัวแล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอาของท่านหญิงอัลลอฮ์จะตอบกลับเพราะอะไรจุดยืนท่านหญิงคอดีญะห์จุดยืนของหญิงชราคนหนึ่งอยู่ในหุบเขาชะอบีตาเลบกับท่านนบีเกือบ3ปีกินใบไม้กินไม่มีอะไรกินเลยคนเคยรวยอยู่กับสามีอย่างลำบากได้ยังไงจุดยืนไงลำบากดุนยาไม่เป็นไรขอสบายอาคิเราะห์ออกมาจากชะอบีตาเลบอยู่ไม่กี่เดือนเสียผมก็ลงเลยวินาทีที่ท่านหญิงกอดิยาจะเสียพี่น้องอยู่กับท่านนบีบอกกับนบียารอซูลุลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะฉันยังช่วยเหลือท่านไม่เต็มที่เลยกอดิยาช่วยเหลือนบีไม่เต็มที่หมดแล้วสมบัติหมดแล้วตัวหมดแล้วแต่ยังขอมาอัฟว่าตัวเองยังช่วยได้ไม่เต็มที่ทำได้ยังไงพี่น้องจุดยืนไงอุดมการไงอีมานไงซอฮาบะห์จึงเป็นวีรบุรุษที่พิชิตโลกได้ทั้งโลกพี่น้องจำได้ไหมวันที่อุมัรบินคอตตอบส่งกองทัพอัมบิลอาสรอดิยัลลอฮุอันฮุเพื่อไปพิชิตอียิปต์แต่ก่อนผู้นำอียิปต์ไม่ได้เรียกประธานเขามีคาเรียอัลมุกอกิสผู้นำปกครองในอียิปต์ซอฮาบะห์พี่น้องไปสู้กับใครเมืองไหนดะวะห์ก่อนฆ่าทั้งนั้นมุสลิมไม่มีการเริ่มด้วยคมดาบเริ่มด้วยการดะวะห์ก่อนซอฮาบะห์อัมบินอาพี่น้องเลือกญะมาอะห์ซอฮาบะห์10คนเข้าไปหามุกอกิสแต่งตั้งมุตะกัลเลมคนหนึ่งคือใครอุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีนบีอบรมซอฮาบะห์มากับด้วยชีวิตของท่านมุรบบีของโลกมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์10คนเข้าไปมุตะกัลเลมนี่คือคนพูดพี่น้องซอฮาบะห์ที่เหลือไม่พูดให้อุบาดะห์ชายผิวดำพูดคนเดียวอุบาดะห์นี่พี่น้องเป็นคนผิวดำนะครับเข้าไปอยู่ต่อหน้ามุกอกิสมุกอกิสเห็นพี่น้องเปลี่ยนคนไม่พูดกับคนดำซอฮาบะห์บอกในหมู่พวกเราไม่แตกต่างดำหรือขาวลายะฮ์ดูลุอะฮะดุนอะฮะดันอิลลาบิตักวาไม่มีต่างกันนอกจากตักวาอย่างเดียวอุบาดะห์พูดพี่น้องอุบาดะห์คนที่มีจุดยืนอิสลามพูดกับกษัตริย์ผู้นำอียิปต์ในอดีตบอกอะไรพี่น้องพูดไม่กี่ประโยคดูนะครับพี่น้องคำพูดของคนที่ออกมาจากแก่นจุดยืนของหัวใจอุดมการต่างกับคนที่พูดออกมาไม่ได้จากหัวใจอุบาดะห์บินซอมิตบอกกับมุกอกิสอัมมาอานาฟะบิฮัมดิลลาห์ฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ما أهاب مئة رجل من عدوي ฉันไม่เคยกลัวเลยถึงแม้ศัตรูฉันจะมี100คน
ลาวิสตักบาลูนีจะมีอันแล้วร้อยคนจะรุมมาที่ฉันคนเดียวฉันไม่เคยกลัวเลยแม้แต่น้อยตรกตุคอนฟีแล้วฉันทิ้งเพื่อนของฉันอยู่ข้างนอกอัลฟาโรจูเลนอีก 1,000 คนที่รอข้างนอกกุลลุฮุมมิสลีวาชัดโอ้โหอีก 1,000 คนที่เหลือข้างนอกนะมูกาวกิสนะเหมือนกับฉันหมดเลยความรู้สึกหรือยิ่งกว่าฉันอีกพูดต่ออีกนะอีมุดดุนยาไลซะบินาอิมโอ้โหเจอประโยคนี้จบความรู้ความอะไรนะความสุขความสบายในดุนยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสำหรับฉันคนที่ต่อสู้เพื่อไม่ต้องการดุนยารบกับใครก็ชนะวันนี้ชาติมุสลิมที่โดนยิวมันเหยียบหัวเพราะอะไรเช็คเนียดไหมกองทัพที่มีรบเพื่ออัลลอฮ์หรือรบเพื่ออำนาจตัวเองนุสรออัลลอฮ์ไม่ลงอัลลอฮ์ไม่ช่วยเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้ช่วยอัลลอฮ์พูดกับพี่น้องมูกาวกิสยอมจบไม่ต้องรบเปิดฟัตอุมิสตันทีอะไรนี่ไงจุดยืนพี่น้องแล้วปัจจุบันมุสลิมเราเยาวชนเราทำได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกอัสตาไม่ได้หรอกมังไม่ได้หรอกอาจารย์นู่นซอฮาบะนี่ลูกบังมัดทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันไม่ทำต่างหากล้มสิครับคาราโอเกะที่อยู่ในแถวพัฒนาการอ่อนนุชผมไปบรรยายเบตงเบตงนี่น้องๆภูเก็ตเลยขาดที่มันไม่มีทะเลกันนั่นแหละผมบอกเยาวชนที่เบตงผู้ใหญ่ที่เบตงวันหนึ่งคาราโอเกะทั้งหมดจะพินาศเบตงจะเปลี่ยนชื่อเป็นเบตงอัลมุนาวะเราะห์พัฒนาการอัลมุนาวะเราะห์อินชาอัลลอฮ์ทำสิเริ่มไม่เริ่มชัยชนะไม่เกิดไม่เสียสละทำไม่ได้ยกย่องเยาวชนที่ทำงานนี้ขึ้นมาคุณคือบุคคลที่เสียสละทำต่อนะอย่าท้อถึงเงินไม่มีในกระเป๋าสักบาทไม่ต้องสนใจผู้ที่ให้ความสำเร็จอัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าท่านผมร่วมมือกับบรรดาเยาวชนที่สายบุรีแก๊งเวสป้าพวกนักเลงทำงานกับพวกนั้นแม่สนุกไปอีกแบบซอยที่เราทำงานดาว่ากันนะพี่น้องแหล่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าซอยลูกนกไม่ใช่เลี้ยงนกกองหัวจุกเยอะนะครับมันมีลูกนกคาราโอเกะอยู่คาราโอเกะทั้งแถบเลยพี่น้องผู้หญิงโสเภณีเต็มซอยลูกนกฟิกเก็ตแหละพี่น้องเด็กวัยรุ่น 4-5-6 คนนั่งคิดกันอยากเรียนศาสนาทำฮาลาก้อเล็กๆเราบรรยายคืนวันศุกร์วันพฤหัสบรรยายเสร็จเก็บของหมดคาราโอเกะเปิดพรุ่งนี้เช้าบางทีขอโทษนะครับนู่นเมาหลับอยู่หน้าโต๊ะสภาพถ้าปล่อยพวกนี้จะเริ่มเติบโตได้พี่น้องลูกหลานเราจะเป็นยังไงคิดฟิกเกตทำกันยังไงทำดาว่าเนี่ยคุยกันเล่นๆวันหนึ่งกลางหน้าเอาคาราโอเกะเป็นออฟฟิศทำงานสัตว์นะคุยแบบวัยรุ่นฟิกเกตแบบคนหนุ่มไม่มีตังค์สักแดงเก็บคนละ20บาทอาทิตย์หนึ่งต้มบูโบบูโบก็คือขนมทำขนมกินเชื่อหรือไม่ฟิกเกตของพวกเขาอัลลอฮ์รับปัจจุบันคาราโอเกะเจ๊งความชิบหายประสบอันตรายไม่มีอีกแล้วซอยลูกนกในสายปริเราเปลี่ยนชื่อซอยลูกนกเป็นซอยอัลฮาชิดชื่อของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจาก20ไป200เป็นทั้งหมดตอนนี้ประมาณ700คนได้ทำยังไงไม่ใช่ใครเก่งหรอกเพราะฟิกเก็ตของเยาวชนที่จะเปลี่ยนไป
ถึงเวลาแล้วพี่น้องเราจะไม่ละหมาดแค่มุศัลลาสนามหน้ามัสยิดแบบนี้ไม่พออย่าคิดภูมิใจไอ้ฉันทํามุศัลลาข้างนอกไม่ได้ละหมาดตัวมัสยิดได้แล้วจริงอยู่ครับเป็นมุศัลลาท่านเราจะเอายิ่งกว่านั้นวันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์ปิดถนนละหมาดอีดไม่ได้ปิดธรรมดาพี่น้องสี่แยกไฟแดงทำไมทำได้อย่าคิดว่าเราสามารถอัลลอฮ์มีความสามารถเราคือผู้พยายามจะทำไม่ได้หรอกถ้าจุดยืนคุณไม่มีคนที่ไม่มีจุดยืนมันจะคิดประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวซอฮาบะห์จึงขจัดตรงนี้ได้นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติด้วยกับอิสลามแล้วการมีจุดยืนพี่น้องที่ผมบอกมันจะผลิตวีรบุรุษวีรสตรีขึ้นจำได้ไหมนักมายากลที่สู้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมายากลที่มาสู้กับนบีมูซาวันนั้นพี่น้องระดับสุดยอดแล้วเดวิดคาร์เตอร์ฟิลชื่อคาร์เตอร์ฟิลหรือคาร์เตอร์ฟิลก็ไม่รู้นักมายากลอันดับโลกนะครับระดับนั้นเกรดอย่างนั้นสุดยอดของมายากลสู้กับมูซานบีอัลลอฮ์จับไม้จับเชือกมาสู้กันพี่น้องมายากลมาเป็นญะมาอะห์แพ้สิงห์ได้หางยาวแป๊บนึงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นักมายากลสู้กับนบีมูซาพี่น้องเวลาโยนไม้โยนเชือกกันเวลานักมายากลเห็นมุอ์จิซาตของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามไม้เป็นงูงูกินงูปลอมชัดเจนนี่ไม่ใช่อิลมูมายากลเพราะที่มานะมันสุดยอดมายากลแล้วมีใครเก่งกว่าเนี้ยไม่ใช่มายากลมุอ์จิซาตฟาอุลกิยัสซะฮารอตุสุญญะดะเห็นแค่นั้นสุญูดเลยเกือบยิบแค่สุดยอดสุดยอดแล้วยังไงกอลูอามันนาบิรับบิอารูนวะมูซาแค่นั้นพี่น้องไม่ต้องแปลครับพวกที่ผมกินสองขวดทีมงานนะครับเดี๋ยวขออีกแก้วเวลาผมมีถึงกี่โมงครับเนี่ยทีมงานเดี๋ยวอีกอันน่ะแบบนี้คือมึงลงได้แล้วด้วยคืออย่างนี้พี่น้องพอเห็นเนี่ยพี่น้องแค่นั้นนะครับสุญูดทันทีแล้วบอกเลยอามานอีมานศรัทธาแล้วต่อพระเจ้าของอารูนกับมูซาไม่ใช่มายากลมุอ์จิซาตนี่นบีแค่นั้นพี่น้องละหมาดหรือยังฮิจเราะห์ไปกับมูซาหรือยังจับมือกับนบีมูซาหรือยังกอดนบีมูซาหรือยังยังสุญูดพี่น้องฟิรอาวน์บอกลาอุกอติอันนะไอดีอะกุมวะอัรจุลกุมมินคัยลาฟฉันจะตัดมือกับเท้าสับข้างกันวินาทีที่มายากลก้มสุญูดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอุลามาบอกอัลลอฮ์เปิดให้พวกเขาเห็นสวรรค์แล้วเห็นแค่นั้นพี่น้องจุดยืนอีมานบอกเลยฟักดีมาอันตะกอดินทำดับฟิรเอามึงจะทำอะไรก็ทำถ้าภาษาบ้านท่านทำจะในสิ่งที่ท่านต้องการทำอินนามะตักดีดีนายาติดดุนยาเพราะเจ้าทำกับเราได้เฉพาะในดุนยาเท่านั้นตายเขาจึงบอกตอนเช้าเป็นมายากลตอนเย็นเป็นชัยจุดยืนวันนี้พี่น้องเยาวชนวัยรุ่นมีจุดยืนสิครับเลิกยาเสพติดอย่าให้เขาพูดดองเขียวคือแหล่งรวมยาอย่าให้เขาพูดที่ไหนมีแขกที่นั่นมีม้าเสียผมเคยบอกกับวัยรุ่นขอโทษนะครับเครียดโกรธถ้าไม่บาปอ่ะนะผมจะจับคนที่ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์
คนที่ไม่ละหมาดวัยรุ่นที่ติดยามาอยู่ต่อหน้าผมแล้วผมจะส่งปืนให้มันยิงตัวมันตายซะแต่มันบาปมันทำไม่ได้ทำไมอัลตัสผมโกรธผมเคยถามมึงรู้จักไหมคนชื่อมูฮัมมัดมึงรู้จักไหมมูฮัมมัดรู้จักไม่จริงคนรู้จักมูฮัมมัดไม่กล้ากินน้ำทับคนรู้จักมูฮัมมัดไม่กล้าทิ้งละหมาดคนรู้จักมูฮัมมัดไม่กล้าทิ้งหิญาบผมถามวัยรุ่นมึงรู้จักจริงใช่ไหมมึงจำได้ไหมวันที่คนบุรุษคนชื่อเนี้ยเดินเท้าจากมักกะไปต่ออีก60ไมล์เดินเท้าไปถึงต่ออีกเขาด่าเขาไล่เขาเควี้ยงกับหินนบีเท้ากับรองเท้าท่านนบีนุ่นติดกับเลือดไปหลบหลังสวนนบีดุอาอัลลอฮุมมะอิลัยกะอัชฮุดอฟะติโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าฉันขอร้องเรียนต่อพระองค์ฉันอ่อนแอเองยาอัลลอฮ์โอ้โหเลือดอาบแล้วพี่น้องฉันอ่อนแอเองยาอัลลอฮ์หมายความว่าที่วันนี้งานไม่สำเร็จพันอ่อนแอเองสุดท้ายพอจะจบดูอาอิลลัมตะกุนบิกะกอดอบุนอะลัยยะฟะลาอูบาลีเอาคำกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากฉันไม่กลัวว่าพระองค์จะโกรธฉันแล้วฉันจะไม่สนใจเลยยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันทำยาอัลลอฮ์นบีทำพี่น้องความหมายคือท่านนบีทำแล้วโดนด่าแล้วเลือดอาบแล้วแล้วแต่วันนี้นบีรู้ว่าประชาชาติท่านไม่ละหมาดคนที่ชื่อมูฮัมมัดจะรู้สึกยังไงเลือดที่นบีเสียไปน้ำตาที่นบีไหลเท้าที่นบีเจ็บแก้มที่นบีถูกทะลุกับเหล็กฟันที่นบีหักปกป้องอุมมะห์กลัวอิสลามจะพังกลัวอุมมะห์จะอันตรายตัวเองยอมเจ็บอดอาหาร2เดือนแล้วนบีรู้ว่าอุมมะห์กินน้ำท่อมกินเหล้าไม่ละหมาดนบีจะรู้สึกยังไงเลิกเถอะวัยรุ่นที่รักท่านไม่ได้มีชีวิตใครในดุนยาให้คุ้มกับวันที่ท่านนบีรอพบท่านที่อัลเลาะห์ความเป็นห่วงของคนที่ชื่อมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้กับพวกเรายันวันกิยามะห์ถึงเวลาหรือยังวัยรุ่นทิ้งไอ้ได้อย่าทิ้งเพื่อเมียอย่าทิ้งเพื่อลูกอย่าทิ้งเพื่อพ่ออย่าทิ้งเพื่อแม่จงทิ้งมันไปเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดคนที่ไม่เคยละหมาดคนที่ไม่เคยรักษาละหมาดผมจะบอกให้ละหมาดวักตูไหนรู้ไหมที่ยากที่สุดคนบอกซูโบฮ์อาจารย์บอกไม่ใช่อัสรีไม่ใช่มักริบไม่ใช่อิชาเปล่าเอ้าแล้วเวลาไหนละหมาดสำหรับคนที่ไม่ได้รักษาละหมาดคนที่ไม่เคยละหมาดห้าเวลาพี่น้องละหมาดยากที่สุดสำหรับเขาคือการละหมาดเวลาแรกลองสิครับขี้เกียจไว้ก่อนแล้วกันให้สบายใจค่อยละหมาดไว้ก่อนลองลุกอาบน้ำละหมาดไม่ว่าตอนนั้นจะเป็นเวลาไหนซูรีอาบน้ำละหมาดลุกละหมาดซูรีได้เชื่อหรือไม่หลังจากนั้นคุณจะรักษาละหมาดได้ตลอดชีวิตคุณฝืนให้ได้ครั้งแรกฮิญาบคนที่ไม่เคยคุมฮิญาบยากที่สุดผืนไหนผืนแรกนิกอบคนไม่เคยปิดหน้ายากที่สุดผืนไหนผืนแรกทำให้ได้พี่น้องเพราะท่านเป็นกำลังสำคัญที่สุดสำหรับอุมมะห์อิสลามอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องจะยกให้ท่านอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะรอดิยัลลอฮุอันฮุโอ้โหพี่น้องอับดุลลอฮ์อัชชะอีรอัชชะอีรผู้ที่เสียชีวิตชะอีรและเป็นชะอีรนักโคลงกรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ดูนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ที่มีจุดยืนอุดมการณ์อิสลามวันที่นบีแต่งแม่ทัพไปมุตะผมถึงบอกโดนด่าอีกผมนี่กลบกระแสโตโน่ได้เลยนะครับคุยที่ยะลาพี่น้องบอกแม่เดี๋ยวนี้ทำอะไรเสี่ยงทำไมอุสตานบับลี่ไอยังเป็นประเด็นเลยแซวยังเป็นประเด็นได้นะครับธรรมดาพี่น้องวายมกุรูนะวายมกุรุลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุลมากีรินวางไปเถอะแผนท่านอัลลอฮ์ก็มีแผนของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่วางแผนที่ดีที่สุดอับดุลลอฮ์พี่น้องว่าส่งไปมุตะพี่น้องผมถึงบอกนักฟังดีๆนะนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะแถบอาหรับอย่าให้เสียชื่อสถานที่ที่ซอฮาบะห์สละเลือดเข้าไปไปเรียนที่อียิปต์อย่าลืมพี่น้องวีรบุรุษอัมบิลอาสไปพิชิตอียิปต์ที่นั่นไปซีเรียไปดินแดนชามอูบะอับูอุบัยดะห์บินญารอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุสละชีพที่นั่นไปมุตะห์แถวอุรดุนอย่าลืมนี่อับดุลลอฮ์บินรอวะฮะไปที่นั่นนบีแต่งตั้งแม่ทัพ3คนพี่น้องนะครับไซด์บินอาริซะห์ญะฟัรบินอบีตอลิบแล้วสุดท้ายอับดุลลอฮ์บินรอวะฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมยะฮูดพี่น้องอยู่นอกมัสยิดอยู่ข้างนอกเห็นนบีแต่งแม่ทัพ3คนบอกเลยพี่น้อง3คนนี้ไม่รอดแน่เพราะไม่เคยแต่งทัพขนาดนั้นพี่น้องใครอ่ะนบีตั้งนบีพี่น้องผู้นำนี่ไงนี่ไงผู้นำอิสลามแต่งตั้งคนไปเสี่ยงตายไม่ได้เอาคนอื่นเลือกคนที่ท่านรักไซบินอาริซะห์คนที่นบีรักยาฟัดญาติใกล้ชิดท่านนี่ครับผู้นำนี่พอได้รับประโยชน์เอาญาติใกล้ชิดเราเสี่ยงตายลูกน้องลุยไม่ใช่ผู้นำที่อิสลามต้องการสามคนถูกไปพี่น้องถ้าเป็นเราผมถามท่านหน่อยผมนี่มาจากใต้ตอนขึ้นเครื่องเอเชียเนี่ยพี่น้องก้าวขึ้นบันไดหันมองลูกบ๊ายบายเราครับคิดอีกมุมหนึ่งคิดถึงแม่ลูกนะไม่เท่าไรคิดถึงลูกอัดหรือเปล่าครับคิดถึงนะครับคิดถึงหมดเลย วินาทีที่ผมกลับลองคิดครั้งหนึ่งครับพี่น้องคิดถึงลูกเราจากลูก 4-5 วันนะพี่น้องแล้วยังมองย้อนกลับวันที่ยาฟัรบินอบีตอลิบก้าวเท้าออกจากบ้านอัสสลามุอะลัยกุมลูกๆจุลาภรรยาลาลูกออกไปพี่น้องยาฟัรไม่ได้กลับมาอีกแล้วตลอดชีพท่านในดุนยาไม่เจอแล้วลูกจ๋าออกไปแล้วอับดุลลาห์บินอวะฮ์วินาทีที่จะทิ้งออกจากบ้านพี่น้องร้องไห้ไม่ได้คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงสวนกลัวนรกออกไปพี่น้องวีรบุรุษอิสลามทั้งสามท่านนำกองทัพมุตะไปสู่มุตะกองทัพอันยิ่งใหญ่ของมุญาฮิดีนอิสลามพอเวลาสู้พี่น้องอับดุลลอฮ์บินรอวะฮ์เป็นชาอิรเขาเรียกเป็นนักกวีพูดคำกลอนครั้งหนึ่งพี่น้องก่อนจะจบชีวิตวะลาอัรจิอูอิลาอะห์ลีวะรออีวะจาอัลมุสลิมูนวะกอดารูนีบิอัรดิชามมุสตันฮัสซะวาอิพูดแค่นี้พี่น้องคนฟังร้องเลยลาอัรจิอูอิลาบัยอิลาอะห์ลีวะรออีวันนี้ฉันจะไม่กลับไปหาครอบครัวข้างหลังของฉันแล้วฉันจะไม่กลับไปหาพวกเขาแล้ววะจาอัลมุสลิมูนวะกอดารูนีและบรรดามุสลิมเขามากับฉันและเขาก็จะทิ้งร่างฉันไว้แล้วบิอัรดิชามุสตันฮัสซะวาอิ
เขาจะทิ้งร่างฉันไว้ที่แผ่นดินชามซึ่งเป็นที่พำนักสุดท้ายของฉันพูดไปอย่างนั้นพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับในอาซัมเนียตของอับดุลลอฮ์บินอาวาจบชีวิตวีรบุรุษที่แผ่นดินชามเราทำได้ไหมถึงเวลาหรือยังพี่น้องจะปกป้องอิสลามด้วยกับชีวิตอีก15นาทีชั่วโมงนั่นนะครับเหลือเลยชั่วโมงขอมาอัพนะครับพี่น้องเราทำได้ไหมพี่น้องถึงจุดที่เราต้องสละชีวิตเราเพื่อรักษาศาสนาของอัลลอฮ์พร้อมหรือยังผู้ศรัทธาที่จะขายชีวิตท่านให้กับอัลลอฮ์เลวเท่าไรในอดีตไม่ต้องสนชั่วเท่าไรในอดีตให้มันผ่านไปวันนี้หัวใจยังเต้นลมหายใจยังออกทางจมูกจงรู้นี่คือสัญญาณว่าอัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่จะเป็นอะไรพี่น้องถ้าวันที่เราหมอบรถใต้ทางด่วนแข่งกันนะพี่น้องถ้าวันนั้นอัลลอฮ์เก็บวิญญาณเราวันนั้นนะพี่น้องวันนี้ไม่มีโอกาสฟังศาสนาแล้ววันที่เราอยู่ในเทควันที่มุสลิมะเราไม่คุมฮิญาบวันที่เราเลวอยู่ถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์ให้เราตายในเทควันนั้นวันนี้หมดโอกาสตอบัตแล้วอัลลอฮ์ยื้อชีวิตท่านมาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรรอพี่น้องวันหนึ่งที่บ่าวของอัลลอฮ์จะขายชีวิตของเขาให้กับพระองค์เลวยังไงก็แล้วแต่กลับตัวเถอะพี่น้องอัลลอฮ์ซื้อเต็มราคาครับอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุอ์มินีนอันฟุซฮุมวะอัมวาลาฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลลอฮ์ซื้อแล้วศัพท์ภาษาอาหรับเวลาใครเรียนอาหรับเขาก็รู้ถ้ากุรอานหรือสำนวนอาหรับใช้เฟะมาดีเฟะอดีตเนี่ยนะครับแสดงว่าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเกิดจริงๆแน่ๆซื้อแน่นอนจากผู้ศรัทธาชีวิตและทรัพย์สินเขาบิอันนะละฮุมุลญันนะห์จะซื้อกับสวรรค์ขายไม่ขายเราเลวมาเท่าไหร่อดีตมีชีวิตอยู่ไม่รู้กี่วันทุ่มเถอะให้วันสุดท้ายเราจบกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปพบอัลลอฮ์จงภูมิใจยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ตายทำไมอดยาโอ้โหสุดยอดอับดุลลาห์บินยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุยะห์ชขอดุอาก่อนออกสงครามอูฮุดยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ตมจมูกฉันถูกตัดให้หูฉันถูกตัดวันที่ฉันไปพบอัลลอฮ์กิยามะห์พระองค์จะถามฉันในหูของเจ้าในจมูกของเจ้าอับดุลลาห์ฉันจะตอบกับพระองค์ฟีกว่าฟีรอซูลิกะฉันสละไปแล้วยาอัลลอฮ์ให้กับพระองค์เพื่อรอซูลของพระองค์สละนะพี่น้องทุ่มเทเหนื่อยมากๆในดุนยาถ้าอยากพักอย่างยาวอาคิเราะห์อย่าคิดพักในดุนยาโลกดุนยาไม่ใช่ที่นอนของมุมินดุนยาที่พักของกาเฟรมุมินพักเพื่อสู้คิดวันนี้พี่น้องคนทำงานดาวะโดยเฉพาะเยาวชนบับลีอับดุลรอฮ์มานฝากนะซีฮะห์ตัวผมและตัวท่านคนจะทำงานศาสนาขออย่างเดียวอย่ากลัวอะไรทั้งสิ้นบางคนบอกอาจารย์พูดแบบนี้นะไม่กลัวตายไม่กลัวโดนยิงไม่กลัวระเบิดผมบอกที่ตายโดนกันไอ้ที่ไม่พูดก็ตายแม่ผมสอนอย่างเดียวพี่น้องที่จำจากแม่ได้จงอยู่อย่างเสืออย่าตายอย่างหมาไอ้ชาอัสตัฟิรุลลอฮ์จงตายอย่างเสืออย่าอยู่อย่างหมามุมินจะตายอ่ะพี่น้องแผ่นดินกลบหน้าเรากลบครั้งเดียวในชีวิตเลือกอยากให้ถูกกลบแบบไหนถ้าท่านรักสบายในดุนยาเตรียมลำบากอาคิเราะห์ครับสบายคือไม่สนใจอะไรเลยสังคมจะพินาศชิบหายยังไงกูไม่สน
คนละหมาดไม่ละหมาดไม่ซนวันนี้กูมีมิวเซเว่นครับกูมีบ้านกูมีรถกูมีเมียกูมีลูกครบแล้วขอโทษสัตว์นะครับที่คิดแบบนั้นเพราะสัตว์ไม่เคยคิดรับผิดชอบสังคมแค่สืบพันธุ์ถ่ายทอดไอ้ยีนพันธุกรรมมันก็จบนั่นสัตว์มุมินไม่ได้คิดแบบนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมพูดกับเยาวชนที่ใต้พูดที่กรุงเทพวันหนึ่งข้างหน้าอีกรอมจัดอีกครั้งไวเฮาส์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์บรรยายสัตว์นะไม่ใช่มัสยิดดารุมุตะกีแล้วอิสลามจะขยายอาณาจักรไปให้ไกลทั่วโลกอิสลามเหมือนขวดน้ำหอมยะฮูดคนโง่ต้องการทำลายขวดน้ำหอมดันไปตีมันให้แตกขวดน้ำหอมยิ่งแตกกลิ่นยิ่งฟุ้งวันนี้เขาตีขวดน้ำหอมแล้วพี่น้องเขาตีแล้วน้ำหอมกระจายแล้วไม่มีข้ออ้างใดๆคนที่ไม่เข้าอิสลามคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์จะไปอ้างไม่ลงนรกไม่ได้แล้วไม่มีใครอ้างได้ว่าไม่รู้จักอิสลามเพราะไปทั่วโลกวันนี้ถ้าดารุลมุตตะกีนไม่ทำงานสัตว์นะผมจะบอกอะไรให้พี่น้องทำงานสัตว์นะคนหนึ่งมาจากจังหวัดตรังผมบอกที่นราธิวาสขอบอกที่มุตตะกีนริมคลองนี่อีกครั้งเขาฝากบอกพี่น้องบอกผมอาจารย์ครับอุสตาดครับช่วยด้วยผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมไม่มีปากเสียงคุณเป็นอาจารย์คุณบรรยายคุณเป็นกระบอกเสียงได้ผมฝากเรื่องหนึ่งอาจารย์อะไรบ้างอยู่ตรังอำเภอนั่นครับอาจารย์มีวัดหน้าวัดมีกุโบสถ์สามกุโบสถ์แปลกไหมครับถ้าหน้าวัดมีเมนแล้วก็ไม่แปลกแล้วมันเป็นมายังไงอะบังทำไมวัดมีกุโบสถ์อาจารย์ครับเดิมทีเดียวตรงนี้ไม่ใช่วัดเป็นมัสยิดในอดีตสามกุโบสถ์ข้างหน้าวัดคือใครครับคนที่วากับที่ให้ทำสุราละหมาดแล้วทำไมเป็นวัดได้ครับอาจารย์ครับตอนแรกสามท่านนี้วากับที่ให้ทำมัสยิดละหมาดอยู่ไปอยู่มาคนเริ่มไม่เอาศาสนาสามคนที่เคยไอตีมัสยิดตกมุรตัดสุดท้ายตกศาสนาคนเคยวากับที่ไอตีมัสยิดตกมุรตัดคนเวลาไม่เอาอิสลามไม่ทำงานอิสลามบัลลอเมื่อตกมุรตัดมัสยิดไม่มีคนละหมาดเปลี่ยนเป็นวัดฝากบอกพี่น้องเขาบอกใช้เวลาหรือมุสลิมมึงจะมาเถียงกันเรื่องกีฬาฟิยะคนตกมุรตัดแล้วนั่นตรังกรุงเทพเจอกับผมเองนี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับแต่อยู่คนคงเกลียดอีกเยอะไปเยี่ยมพี่น้องคนหนึ่งที่กรุงเทพไอเด็กคนนี้เราเคยรับไปละหมาดบ้านอยู่ติดกับมัสยิดนะพี่น้องเดินมาไม่ทันเหงื่อแตกละมั้งถึงสู่เราสู้เอาราคาน่าจะหลายล้านไปเยี่ยมมันหลังจากที่ผมทิ้งมาเกือบ20ปีไปใต้กลับมากรุงเทพไปเยี่ยมเจอไอ้บังไอ้เด้ไอ้หนุ่มเราเคยรับมันไปสู้เอาอายุมันตอนนั้นป .6 11 12มาเจออีกทีนุ่งสั้นตัวมันเลี่ยมเลยสักเจอปุ๊บตกใจพี่น้องแต่ผมกล้าคุยเพราะเด็กในเครือ
บอกทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรเล่าครับเล่าให้ฟังสุดคำหนึ่งที่เขาบอกผมบังฉันอยากไปสุราคำสุดท้ายที่ผมได้ยินจากเด็กคนนี้บังฉันอยากไปสุราแล้วทำไมไม่ไปฉันอายเขาฉันอายเขาบังทำไมสักไงสักเต็มเลยฉันอายเขาแต่ฉันอยากไปสุราผมบอกไปนะอย่าคิดทำเพื่อมนุษย์ปล่อยมันคิดทำเพื่ออัลลอฮ์ก็จบทิ้งเขาไปพี่น้องกลับไปที่บ้านผมอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้กลับมากรุงเทพอีกครั้งได้ไปเยี่ยมไม่เจอแล้วเข้าคุกเรื่องไม่จบแค่นั้นเจอน้องสาวเขานุ่งสั้นออกมาเหมือนกันเจอผมก็คุยครับก็ถามไถ่เป็นยังไงไปนู่นมานี่แล้วโอเคตักเดชอัลลอฮ์พี่น้องตามันเหลือบไม่ได้เจตนาเหลือบปั๊บเห็นเจ้าแม่นางกวักตัวเบอร์เริ่มเลยในบ้านอยู่อย่างนี้เลยครับพี่น้องตกใจบ้านมุสลิมทำไมมีนางกวักจะถามก็กลัวโดนแกล้งอ้อมไปนู่นมานี่สุดท้ายพี่น้องน้องสาวไอ้หนุ่มคนเนี้ยเด็กที่เคยเรียนฟัรดูอีนที่สุเราเคยตื่นหนังสือหัวเล็กไปมัสยิดเด็กที่เราเคยให้สลามที่เคยกุมหัวบอกบังตอนนี้ที่บ้านเปลี่ยนศาสนาแล้วไม่เป็นอิสลามแล้วเปลี่ยนเป็นพุทธแล้วโต๊ะเดินออกมาโต๊ะไปด้วยต้องเปลี่ยนถามโต๊ะจะไม่เปลี่ยนไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยฉันลำบากฉันอดอยากพี่น้องมุสลิมไม่มีใครดูแลฉันเลยกลับไปบ้านเป็นพุทธเหมือนเดิมเอาไม่โต๊ะกลับมาเป็นอิสลามผมช่วยไงไม่กลับติดกับมัสยิดอิหม่ามบรรดาผู้นำครับรู้ไหมครับมีคนมุรตัดกลางมัสยิดตอบกับอัลลอฮ์ยังไงไปไหนกรรมการผู้นำอุสตาดแล้วบรรดาดูอาดาอีเยาวชนไปไหนฝากไอ้ผมถามพวกคุณใช้เวลาทะเลาะกันเนอะเลิกเถอะเอานับสู้ไว้ข้างหลังเลือกสิ่งที่เหมือนกันไว้ข้างหน้าอะไรไม่ใช่องค์กรไม่ใช่พวกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่แหละที่เราเหมือนกันเดินสิครับดึงเขากลับแล้ววันนั้นเราจะพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เขาอบพอใจอินชาอัลลอฮ์หวังเหลือเกินนะครับพี่น้องประโยคที่เราจะได้ยินยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินอิรจิอีอิลารับบิกรอดิยะตัมมัรดียะฟัดคุลีฟีอิบาดีวัดคุลีจันนตีวันที่เราจะจบชีวิตพี่น้องหวังเหลือเกินจะเข้าไปในอายะนี้โอ้บรรดาโอ้ชีวิตที่สงบแล้วเอ๋ยหมดเวลาความหมายพี่น้องชีวิตที่สงบมุมินเหนื่อยมานานแล้วนะในดุนยาทำงานมากแล้วนะดุนยาเหน็ดเหนื่อยแล้วนะกับงานดาวะได้เวลาพักแล้วเรฮละตุลคูลูดถึงเวลาพักแล้วนะโอ้คนทำงานดาวะสวรรค์รอแล้วนะฮูรุนอีนรอแล้วพระราชวังในสวรรค์มีแล้วบรรดาชูฮาดามีแล้วเวลาพักมาแล้วมุมินจะพักวันนั้นอินดามะวะดุอาก็จะมาอุลยุมนาเป็นจันนะวันที่เขาตั้งเท้าขวาในสวรรค์นั่นแหละพักของเราอินชาอัลลอฮ์พี่น้องไปพักกันวันนู้นเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหนื่อยทั้งชีวิตเพื่อพักวันนู้นเหมือนวันที่ท่านนบีจะจบชีวิตอ่ะพี่น้อง
ท่านหญิงฟาติมาร้องไห้สงสารพ่อนบีบอกกับโอ้ลูกลูกจ๋าลูกออกกับท่านฟาติมาเลิกเคร์บัลอบีกีบาดัลยอมเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีความลำบากอีกแล้วนะลูกสำหรับพ่อหลังจากวันนี้นบีเหนื่อยพี่น้องรอซูลเหนื่อยร้องไห้เกือบทุกคืนพี่น้องตั้งแต่วันที่ท่านได้รับวาฮยูวันที่ท่านทำงานดาวะนบีไม่เคยหลับเต็มอิ่มไม่เคยกินสองมื้ออิ่มติดในเวลาเดียวกันนบีทำไมพี่น้องยอมทำไมเพราะรักท่านวันจะจบชีวิตวันจันทร์12ก็เป็นวันนะพี่น้องซุบฮีวันนั้นท่านนบีเปิดม่านท่านบ้านท่านหญิงไอชะมองมาในมัสยิดนบวีของท่านเห็นบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดญะมาอะห์ซุบฮีพร้อมกันทั้งหมดอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นนบีเปิดวันนั้นก็บอกหน้าท่านรอซูลวันนั้นขาวเหมือนกันขาวมากอบูบักรเป็นอิหม่ามจะถอยพี่น้องให้รอซูลเป็นต่อนบีอิชารัตไม่ต้องถอยดูบรรดามุสลิมละหมาดท่านนบียิ้มรอซูลยิ้มพี่น้องผลงานที่ท่านเหนื่อยมาทั้งชีวิตนี่วันนี้ซอฮาบะห์ของท่านยิ้มซอฮาบะห์ดีใจพี่น้องนบีหายแล้วนบีค่อยยังชั่วแล้วนบีหายจะมาละหมาดกับพวกเราแล้วอบูบักรสบายใจกลับท่านทางไปเลยท่านนบีปิดม่านลงพี่น้องแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านมองอุมมะห์ของท่านอัลลอฮุมะร็อบบีกินอาลาเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือจนกระทั่งมือของท่านตกลงพี่น้องจบชีวิตวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามชีวิตท่านจบแต่คำสอนท่านยังมีอยู่วันนี้เราไม่เห็นท่านแต่จงรู้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากเห็นพวกเราทุกคนเนียดของท่านฟิกเกตของนบีพี่น้องไม่ต้องการให้มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้านรกวันนี้เราเห็นพี่น้องมุสลิมไม่ละหมาดเห็นผู้หญิงมุสลิมใส่กางเกงรัดรูปผู้หญิงมุสลิมไม่คุมหัวเห็นคนกาเฟรเดินวันนี้เราดูด้วยสายตาที่เกลียดชังจริงไหมสายตาที่ดูถูกทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ลองเอาฟิกเกตของนบีเข้าไปดูด้วยสายตาเป็นหัวถ้าท่านมีฟิกเกตนี้นะพี่น้องผมยอมรับผมบรรยายศาสนาจริงแต่ฟิกเกตเนี่ยผมยังไม่ได้ผมยังไม่เคยเลยอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ทุกครั้งเห็นคนกาเฟรเดินแล้วผมร้องไห้ผมยังไม่ได้ขนาดนั้นเห็นคนไม่ละหมาดเราเข้าละหมาดเขานั่งดูทีวีแล้วร้องไห้ผมยังทำไม่ได้เลยขนาดนั้นเพราะหัวใจเรายังคิดไม่เหมือนนะคิดบกพร่องวันนี้ถ้าท่านคิดเหมือนอบีคิดคุณจะนอนไม่หลับยิ่งเห็นคนในครอบครัวไม่ละหมาดคุณจะยิ่งเจ็บเห็นคนกาเฟ่เดินบนถนนใส่ขาสั้นสายเดียวคุณจะไม่มองด้วยความหมั่นเคี้ยวคุณจะมองด้วยความรักและเป็นห่วงอยากจะให้เข้าอิสลามนี่แหละดะวะห์กาเฟ่จึงต้องเกิดขึ้นจะมาอะห์นี้อินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทึกผมและท่านทั้งหมดให้เป็นคนที่ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์จนวินาทีสุดท้ายจงยืนหยัดในงานดะวะห์จงอย่าอายในการแสดงตัวว่าเป็นมุสลิมไม่จำเป็นต้องประกาศในไมโครโฟนเพียงแต่ท่านรักษาบุคลิกภาพของคนมุสลิมอันไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิมจงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดอยู่ออฟฟิศอยู่กับใครก็แล้วแต่ถึงละหมาดไปละหมาดไม่ต้องกลัวเจ้านายไม่ต้องเกรงใจบอสเพราะริสกีไม่ใช่ของบอสริสกีมาจากข้างบนอินชาอัลลอฮ์นะครับลองสิครับจริงกับอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ก็พร้อมจะจริงครับท่านนะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ใช้เวลาพี่น้องพอสมควรนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอมากมากนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์บ่วงไหมนะเสียงจะแหบผมพูดมันจะกลับพรุ่งนี้เลยนะมีอีก
กือบ5ที่ฉะนั้นนะครับพี่น้องก็ท้ายนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดผมขอมาอัพแล้ววัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นท้ายสุดนี้นะขอให้เราร่วมกันทำงานศาสนาทุกจุดทั่วมุมโลกไปเดียวกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ผมอยู่ใต้คุณอยู่กรุงเทพเป้าหมายเดียวกันสุดท้ายจุดนัดพบเราฟิรดาวส์เช่นกันอินชาอัลลอฮ์ขอให้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องถ้าไม่เจอในสนามดะวะห์ก็ขอให้เจอที่ฟิรดาวส์หน่อยดุอากันด้วยนะจุงมือกันกลับบ้านที่ไหนบ้านเราที่บนที่สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ที่ดุนยานี่คือบ้านเช่าอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปวันนี้พี่น้องที่ไม่ละหมาดดึงเขากลับบ้านด้วยเตือนด้วยไอ้บังนี่ไม่ใช่บ้านมึงนะบ้านมึงจริงๆนะอยู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำตัวให้ดีหน่อยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะครับก็ฝากขอบคุณศักดิ์มลคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับท้ายสุดนี้ก็ขออัลเลาะห์ตะอาลารับอามานของผมและท่านแล้วพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ก็ฟิลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์นะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ